เป็นดับความสงสัยรูปตรงพอยพบมารีความสัมพันธ์คืออะไรเป็กพูดเองเลยสังเกตแคปชั่นให้แค่รูปเดียวก็ถักเอาทางด้านอินเทอร์เน็ตแทบระเบิดคนเอาไปเมาส์กันกระจุยกระจายเลยทีเดียวกับรูปภาพการลงตัวของพลอยเชอร์มาโต้ทูพีมารีเบอร์เนอร์ไฮโซพกรประภาวุ้นเซนวีรีธิภาไฮโซนิกเป็กสัญชัยจนคนเมาส์กันยกใหญ่เลยทีเดียวมากมายว่านี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสองคู่เพราะก่อนหน้านี้ทางด้านเพจเจ๊มอย108เคยเมาว่ามีดาราเลิกกับแฟนและผู้หญิงก็ไปกิ๊กรักใหม่กับแรปเปอร์ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมทางด้านเป็กสัญชัยลงรูปเพิ่มเติมของการนัดเจอกันครั้งนี้ที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยว่าเป็กนั่งหัวโต๊ะมารีนั่งตรงข้ามกับไฮโซโพกแล้วรูปอื่นๆเพิ่มเติมของวันโดยมีกบสมศิษย์มาร่วมงานร้องเพลงจนทำให้คนเมากันไปไกลไปกันใหญ่เลยว่ารูปนี้คือการเปิดตัวคู่พลอยโต้งทุพีและมารีไฮโซโพกหรือเปล่าแต่ไม่ต้องรอช้าค่ะเพราะว่าทางด้านหนุ่มเป๊กได้เข้ามาคอมเมนต์ดับข้อสงสัยว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะแยะจนคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายดับความมโนกันเพียบว่าใน TikTok มีคนเอาไปมโนจนเป็นตุเป็นตะเอาไปสร้างเป็นละครได้เลยเรื่องนึงหรือบางคนก็บอกว่าหัวหน้าแก๊งมาตอบเองแบบนี้ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2เห็นที่ต้องแยกย้ายไปคนละทาง2ทางเอาเป็นว่างานนี้นะคะไม่มีใครเปิดตัวใครทั้งนั้นค่ะแค่ทานข้าวด้วยกันแบบธรรมดาแหมคิดอะไรกันเยอะแยะคะจะคิดไปไกลกันทำไมยังไงก็ต้องรอทั้ง2คู่เนี่ยออกมาอัปเดตให้พวกเราได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพิมพ์ดาวเมาส์ก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ